โอเคกลับมาพบกับ Titanfall ในพาร์ทที่3นะครับก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ฆ่าบอสไปเนาะมันชื่อเคนนะเคนนะมันชื่อเคนนะครับโอเคก็ได้ฆ่าเคนไปแล้วนะตอนนี้เราก็ไปลุยต่อครับในภารกิจ Survivor นะครับลุยเลย Major Anderson went this way. It could be a shortcut to the rendezvous point. I recommend we proceed.ต้องขึ้นบินดีครับ Pass 3 controls to pilot. Watch our step. คืออยากเปลี่ยนปืนให้ BT มากครับตอนนี้บอกเลยคือผมไม่ชอบปืนนี้แล้วนะมันรู้สึกว่าพอมันยิงไปแล้วมันต้องยิงซ้ำหลายๆทีครับซึ่งว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เอ๋หือให้ BT ไปเก็บเดี๋ยวลงทางนี้ก็ได้เหรอวะขอดูหน่อยปืนอะไรวะอ๋อไอปืนแบบนี้นี่เองก็โอเคนะ This is Ash. Go ahead. Gain is not respondingI think our militia pilot's trying to be a hero. Okay. He's going to be headed your way. Kill him. Understood. Ash out. ใครคือ Blisk? นะ Who's Blisk? He is a war criminal wanted by the militia, commonly employed by the IMC. Blisk was responsible for the death of my previous pilot, Captain Lastimosa. Lastimosa ตายเขาเป็นหัวหน้าหน่วยอะไรสักอย่างครับว่าเปลี่ยนเลยวะคืออ่ะเอาอันแรกครับใช้เป็นกากธรรมดาก็ได้นะคือมันกลายเป็นตัวเล็กไปเลยนะVanguard class Titan spotted. Moving to engage. You're gonna regret that, outlaw.เราไปทางไหนครับน่าจะทางนี้นะมัน
Militia Titan spotted. Chassis number BT7274. First floor activated. Warning. Defending home. ให้ BT พังครับ BT พังไม่ได้นะเดี๋ยวๆคือเดี๋ยวผมกลับไปเอาเลือดก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าผมทิ้งเลือดไว้ตรงนี้นี่ไงเอาเลือดให้ BT นะครับBT นี่พังไม่ได้นะมีตัวเดียวนะฮะคือไม่เหมือนเล่นในโหมดมัลตินะมัลติพังกี่ตัวก็ได้นะครับคืออะไรอ๋อไม่เอาครับถ้ายังไม่ได้โรนินน่ะก็คือยังไม่เอานะโอเคครับโอเคครับผมไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาแล้วโอเคเลือกเต็มแล้วไฮเลนลงไปเปลี่ยนปืนด้วยนะเพราะว่าโอเคครับI'm engaging hostile infantry. Go to bed, go!เช็คก่อนเพราะว่าพาร์ทที่แล้วตอนผมนั่งตัดคลิปนะผมรู้สึกเลยครับว่ารู้เลยว่าตัวเองลืมหยิบหมวกนะเอ้ยมันปล่อยBTปล่อยBTRoger. Kappa 3 en route. Out. Pilot, I cannot free myself. Cooper. ลงมา What? คือพาร์ทที่แล้วตอนนั่งตัดวิดีโอคือผมเห็นแล้วนะเห็นในคลิปเลยครับว่าลืมหยิบหมวกโอเคตอนนี้เราก็มาเข้าสู่มาข้างในฮะเหมือนตอนนี้ BT โดนจับไปด้วยนะ Pilot.I need assistance. Looks like the automated security in this place has picked up a tight. ฉันต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนรอแป๊บนึงรอแป๊บพี่รอแป๊บนะWhat? คือมันถีบกับกำแพงครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เราวิ่งธรรมดาแล้วกันนะมาหน้าเห็นหมวกโอเคแป๊บนึงไม่ถึงไปยังไงวะอ๋อมันต้องใส่ตรงนี้ผมก็นะโง่เลยเนี่ยมันจะลืมหมวกอันนี้ครับไปหนึ่งนะเมื่อพาที่แล้วนะครับอ
้องลงไปช่วย BT ครับมันให้ผมเปลี่ยนปืนว่ะนี่มันปืนยิงไททันนี่ว่ะI have a Vanguard class Titan. What would you like me to do with it? I don't bloody care. Destroy it. What about its pilot? He is being dealt with. This facility was built to kill. I'm sure I can take advantage of that fact if I have to. Ash, that place is not your bloody playground. I'm not paying you to be clever. You scuttle that place if you have to, eh? Let's go. Pilot, ก็คือตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ครับเฮ้ยวอทเอาใหม่โอเคครับ He is being dealt with. This facility was built to kill. I'm sure I can take advantage. ตอนนี้คือเรายังทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าต้องรอตรงนี้ครับเดี๋ยวพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องโดดลงนะโอเคเดี๋ยวเราโดดลงตรงนี้โดดลงเลยต้องหา BT ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะหามันเจอหรือเปล่าพอค่อยๆไปครับเกียดไอ้นี่ชิบหายเลยตัวยานเกาะเดี๋ยวแม่งแบบเปลี่ยนระดับความยากได้ไหมเอาใหม่แหละเอาใหม
เอ้าสวนไปสวนไปสักฝากเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยิงทะลุเกาะได้ครับแต่มันจะยิงยากกว่าเดิมเท่านั้นเองPilot, I'm being taken through an area stocked with prefabricated structures. We are not far apart. Keep moving.ต้องขอยิงโดนด้วยป่ะเนี่ยผมก็ยิงแม่งหมดอ่ะวอตตายแบบนี้กันเลยดามืดแล้วดามืดแล้วดามืดแล้วคือผมบอกเลยว่าไอ้ที่เล่นน่ะมัลติเพย์น่ะมันเอามาใช้ได้นี้ไม่ได้ครับคือในเนี้ยไอ้พวกAI Pilot อ่ะครับมันจะค่อนข้างโหดอ่ะเนี่ยดูดิมีทั้งคือแม่งมีหลายอย่างมากครับเอาลูกหมดแล้วด้วยเอาลูกหมดเลยอ่ะแล้วคือปัญหาอีกอย่างเลยที่ผมเจอคือลูกหมดนะปัญหาเรื่องนี้ต้องแก้ครับคือเราจะยิงแบบเหมือนเล่นในนี่ไม่ได้ตรงนี้คือต้องแก้อย่างแรงครับต้องแก้เลยนะไปไงวะเนี่ยไปทางนู้นเหรอต้องไปทางนู้นเหรอนะครับน่าจะใช่นะ
่อนเติมเลือดก่อนเลือดจะหมดแล้วประเด็นเลยคือมันไม่มีบอกครับว่าเราต้องทำอะไรตรงไหนบ้างนะอันนี้คือลูกซองครับอันนี้คือปืนนะผมขอใช้เป็นปืนแบบนี้ดีกว่านะพอยิงเลยอย่างเดือดครับเป็นไงวะเป็นไงต่อวะตอนนี้นี่เราต้องเข้าตรงนี้ครับต้องไปกับไอ้แผงเนี่ยทั้งแผงฮะนี่มันคือการสร้างบ้านใช่ไหมเนี่ยเราต้องไปกับไอ้แผงนี้ครับทั้งแผงเลยis going to turn itself inside out. มันถือว่าเป็นโชคดีของฉันนะดีครับคือหุ่นยนต์แม่งมาเป็นห่วงเราด้วยนะผมชอบตรงนี้แหละมันไม่เหมือนTitan Fallภาค1ครับที่ว่าเราไม่มีบทบาทเลยนะจะมีแค่โหมดฝึกนิดหน่อยครับพอมาเป็นภาคนี้แล้วแม่งสุดยอดว่ะเดี๋ยวแล้วมึงมาประกอบกันอย่างนี้แล้วยังไง Pilot, scans indicate the dome above is your best course of action to find an exit. I recommend getting there by any means necessary.
ไงต่ออ่ะอ๋อไม่ไปข้างบนครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแล้วก็กระดึ๊บขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะเฮ้ยเอาขึ้นยังไงวะนี่เจอแล้วเราลงตรงนี้นะเดี๋ยวเราโดดขึ้นตรงนู้นยังโอเคแล้วก็พอจากโดดตรงนี้ไปตรงนี้ต่อครับโอเค The dome is still waiting. Rest assured, I will not execute you summarily. You have my word. โอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วไปไงวะไปไงล่ะเนี่ยอ๋อนี่เฮ้ยอ้าวล่วงมันให้เรา move to platform ครับ platform คือไอ้ตัวนี้นะโอเคป่ะนี้แล้วเราต้อง move ลงอันนี้ครับ platform นี้โอเคไปไหนต่อละเนี่ยชิบหายเอ้ยโอเคครับผมรู้แล้วต้องไปไหนมาทางนี้ตัวloading scenario 127 in dynamic simulation dome 314จะมองเห็นไหมเนี่ยผมว่านี่มันคือโหมดฝึกสอนแน่นอนคืออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วกดแท็บก็ไม่มีออบเจกต์ให้ด้วยนะ Delivering Militia Test Subjects Scenario 127 load complete Let us begin deploying spectresมันให้เราตัวรอดจากตรงนี้ครับคือตรงเนี้ยเขาเป็นโหมดฝึกสอนครับเป็นโหมดแบบว่าฝึกซ้อมอ่ะYou could say that. Your heart rate is exceeding 170 beats per minute. ตอนนี้คือหัวใจเราเต้นแรงครับBP มันเลยส่งมาเตือนว่าตอนเราเป็นไงเราเป็นอะไรทำไมหัวใจถึงเต้นแรงคือตื่นเต้นครับใจเต้น120 170นี่มันคือการเทสโปรแกรมเราก็แอบไว้ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องอะไรมากครับอ
แต่มันจะให้เราฆ่าริปเปอร์ครับริปเปอร์คือตัวนู้นนะเราจะฆ่ามันยังไงวะไม่ได้เอาปืนอะไรไปเลยเอาปืนนี้ยิงก็ได้อะนั่นแหละPilot detected video feed reestablished. Cooper, the houses contain weapon caches. I saw them being loaded on the assembly line. Your tactics are impressive. I'm sure. โอ้โห Deploying additional reaper to test scenario.โอ้แล้วริปเปอร์มายังเยอะนี่ปืนอยู่นี่ครับปืนอยู่นี ต้องฆ่าทีละตัวสินะอยู่ไหนแล้ววะ How strange. This is taking longer than expected. โอเคครับ You should have died by now. Kappa 1 report to Dome 314 immediately. Objective: destroy the เดี๋ยวเราต้องฆ่าทีละตัวนะริปเปอร์นะ Solid copy.Proceeding to Dome 314, out. คือผมเหนื่อยมากเลยกับการวิ่งหนีริปเปอร์เนี่ยเอาเจ็ดมาระเบิดมาตายแล้วครับตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งฮะPilot Cooper, are you all right? Think I pissed her off, BT. You will have to explain that expression later. Get out of there while you can. I have detected an opening in the outer wall. Marking your eye. Perhaps I have no choice but to send it personally. Where is the information of my heart?โอเคตอนนี้เราฆ่าได้เพิ่มได้แล้วทั้งตัวแต่ผมไม่รู้ว่ามันกี่ตัวนะเหมือนจะมี2ตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้เอาต้องรีบเคลียร์พวกนี้ออกไปก่อนครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่เคลียร์นะเรียบร้อยน่าจะเคลียร์แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตามออบเจกต์เนาะโอ้
โอเคนะครับสำหรับพาร์ทที่3นี้มันผมอาจจะตายบ่อยไปหน่อยนะเพราะว่าดันเสลอเลือกแบบฮาร์ดเนาะมันก็เลยเล่นยากไปนิดนึงครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ของ Free Gaming ไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังติดพันมากๆนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ท4ครับพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย